หมอในทุกประเทศเราคงคิดเหมือนกันเราเห็นมามากเกินพอแล้วครับงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆที่ยาวนานที่สุดในโลกโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยคือบรรดาแพทย์ที่จบจากจอห์นฮอปกินส์ครับโอเคจำนวน 1,337 คนโดยคำถามที่ส่งไปให้แพทย์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีช่วงแรกๆจะเป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆนาแต่พอผ่านไปได้50ปีคุณหมอเหล่านี้อายุปาเข้าไป70 80กันแล้วรูปแบบคำถามแล้วก็เปลี่ยนไปครั้งนี้ถามว่าในฐานะแพทย์ได้วางแผนอย่างไรเมื่อถึงวาระสุดท้ายของตัวเองโดยให้สถานการณ์สมมติว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยโดยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายและสงบสมองเสียหายจนจำคนที่รู้จักไม่ได้สื่อสารกับคนไม่รู้เรื่องตัวอย่างเช่นภาระอัลไซเมอร์รุนแรงหรือสมองเสื่อมมากแต่ก็ไม่ตายถ้าประคับประคองไปเรื่อยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกนานปรากฏว่าคำตอบที่น่าสนใจมากคือกล่าวโดยสรุปคือไม่ต้องการ CPR แปลว่าอะไรไม่ต้องการให้ปั๊มหัวใจถึง90%แปลว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเครื่องช่วยหายใจกลับมาปั๊มหัวใจเอาหัวใจของฉันกลับคืนมาเงี้ยหมอเป็นคนตอบว่าไม่ต้องการเอาเครื่องนั้นมาช่วยถึง 90% เนี่ยถามหมอตอบโอเคไหมครับไม่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ 80% ไม่ต้องการให้อาหาร 80% ไม่ต้องการการฟอกไต 80% ไม่ต้องการผ่าตัด 80% ไม่ต้องการinvasive test 80% การตรวจก็ไม่เจ็บตัวนะครับครับผมไม่ต้องการเลือด 80% ไม่ต้องการสารน้ำ 60%ไม่ต้องการยาปฏิชีวนะ 60% สรุปคือส่วนใหญ่ไม่ขออะไรเลยมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่หมอเหล่านั้นต้องการคือยาแก้ปวดเพื่อการจากไปอย่างสงบแปลว่าอาการปวดนั้นเริ่มต้นมันก็มาจากการปวดโอเคนะจะตายก็ยังมีคำว่าปวดตกค้างอยู่ไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่ผมมีอยู่นะครับปวดหัวปวดอะไรต่างจะหายเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่จะไม่เห็นด้วยในจอนี้ก็ตามทีนะโดยผู้ยิ่งคุณนัทนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีเชิญนะครับเชิญนะสองมือเปล่าจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงยินดีนะครับลุงหมอช่วยได้แม้ว่าท่านจะมีทัศนคติในส่วนนี้ในจอนี้ครับผมก็ไม่เคยที่จะให้รังเกียจใครนะครับยินดีเชิญด้วยนะครับคุณนัทนะฮะยินดีด้วยความยินดีนะครับไม่ใช่เชิญประชดนะผมไม่เคยรังเกียจใครนะบอกใครก็ได้แต่อันตรายกันมาแล้วนะ สรุปแล้วคือส่วนใหญ่นะไม่ขออะไรเลยมีแค่อย่างเดียวคือต้องการยาแค่ปวดซึ่งคำตอบเหล่านี้ตรงกับคำตอบของกลุ่มตื่นรู้ก่อนตายฝึกตายก่อนตายจริงฝึกตายสงบมีเกียรติไม่ต้องมีสายระโยงระยางเป็นการตายแบบธรรมชาติก็แปลว่าอย่าลืมนะเรามาจากธรรมชาติแล้วก็ไปโดยธรรมชาติวิทยาศาสตร์นี่นะครับเขาบอกว่ามาช่วยธรรมชาติได้ความจริงนั้นไม่ใช่ยาทุกเม็ดเป็นพิษเนี่ยที่ผมสูตรคือยานะเนี่ยใครบอกคืออะไรคือยานี่คือยานะครับใบยาบอกให้ทราบว่าเป็นยานะครับก็มีแต่ถูกอะไรถูกตะวันตกก็ครอบงำมาเป็นพิษเป็นพิษนะครับนี่แหละนะเนี่ยผมกำลังกินยาเนี่ยสูบยาโรงงานยาสูบโรงงานยาสูบมียาไว้สูบโรงงานยาสูบนะครับลองคิดเล่นๆพวกนี้อย่าคิดมากคิดมากแล้วมันก็
ถ้าคิดมากแล้วเข้าใจมันก็ดีนะคิดมากแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วโอ้โหแล้วคิดไปทำไมประมาณนั้น ความเจ็บปวดจากหัตถการมักเจ็บปวดมากกว่าความเจ็บปวดจากตัวโรคเองความเจ็บปวดจากหัตถการมักเจ็บปวดมากกว่าความเจ็บปวดจากตัวโรคเองไอ้ตัวโรคไม่ได้ส่งความเจ็บปวดอะไรเลยแต่หัตถการหัตถะให้ไปมือแล้วเนี่ยมาจากมือเนี่ยนั่นโอเคนะสิ่งที่ทำไปทั้งหมดมันเป็นเพียงยืดเวลาการตายออกไปอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองพร้อมยืดระยะเวลาเจ็บปวดก่อนตายให้นานมากขึ้นมันก็ปวดต่อไปนะและเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราทุกคนควรมีสิทธิเลือกจะตายอย่างไรนั่นแน่มันจะตายจะเป็นเรื่องของฉันประมาณนั้นนะครับโอเคไหมน่าอยู่ในกรอบวังอิงตรงนั้นนะครับจะไปยืดดึงยังไงก็ไม่อยู่อยู่แล้วมีใครบ้างรอดพ้นจากการตายฮะไอ้ที่อยู่ใส่เครื่องแต่ไม่มีเมื่อไม่มีมันมีคำตอบสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดโอเคครับอย่างว่าแหละมันก็ไม่อยากจะตายนะครับโอ้ยนะฝึกตายก่อนตายเขาว่างั้นเพราะการมีแค่ชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่การควบคุมการตัดสินใจของตัวเองก็ทำไม่ได้มันอาจจะน่ากลัวกว่าความตายจริงๆเสียอีกนั่นสิ่งที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจริงๆต้องการเมื่อถึงเวลาคือการเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีสงบและไม่เจ็บปวดเท่านั้นเองก็คือสิ่งก็มีศักดิ์ศรีไม่เจ็บปวดนะครับผมใช้คำพูดคำนี้นะฮะเวลามีชีวิตอยู่ก็อะไรก็เป็นคนที่มีคุณค่าการที่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าจริงๆนี่มันคืออะไรกันคำตอบเลยนะครับว่าทำประโยชน์ให้กับตัวเองก็คือดูแลตัวเองนะครับศึกษาตัวเองในตัวเองนี่ประโยชน์ตนโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็ยังไม่พอนะยังทำประโยชน์กับบุคคลอื่นได้ด้วยนั่นแหละคือบุคคลที่มีคุณค่าของชีวิตแต่ถ้าว่าล้มหมอนนอนเสื่อแล้วมันทำคุณค่ากับผู้อื่นเขาไม่ได้นะให้คุณค่าผู้อื่นเขาไม่ได้ถ้าจะมีก็มีแค่วาจาสั่งสอนลูกหลานนี่อย่างนั้นก็โอเคนะคุณค่าโดยการพูดจาสั่งสอนลูกหลานไปใช่ไหมครับแต่ถ้าจะทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องคอยบั่นทอนกันแหละครับอันนั้นก็ต้องคิดกันแหละถ้าไม่มีคุณค่าแล้วบางครั้งเอ๊ะไม่อยู่ไปทำไมวะอยู่อย่างไม่มีคุณค่าแล้วยังไม่พอนะเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเลยการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยแม้ทั้งนะในส่วนตัวเนี่ยจะอาบน้ำถ้าจะไปทำความสะอาดร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าสูญเสียความมีคุณค่าของตัวเองออกไปแล้วลองคิดในกรอบนี้สิสูญเสียความเป็นคุณค่าของตัวเองออกไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าคิดได้อย่างนี้นะผมว่านะทุกคนทุกท่านจะไปด้วยความสงบผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมในหลักการคิดอย่างที่กำลังแจ้งเพื่อโปรดทราบตอนนี้โอเคไหมครับเราหวังว่าคงจะไปพร้อมกันนะครับก็ยินดีครับทั้งท่านที่ต่อว่าต่อผ่านขานผมนะก็ยินดีครับตอนละขอบสู้ไม่เคยรังเกียจใครในโลกใบนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า รู้จักกับลุงหงอกผมพูดมาเกินกว่า20กว่าปีนะครับอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราภาษานี้ผมรักษากันมานานกว่า20ปีก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเราไม่ต้องดูถูกดูแคลนเขากันละกันนะฮะอย่าเอาอะไรล่ะอย่าเอาปริญญาต่างๆมาวัดกันตอนนี้ปริญญาใช้ไม่ได้แล้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับตอนนี้เป็นความสามารถล้วนๆนะครับใครก็ตามที่มีความสามารถเราใช้ความสามารถทำให้ตัวเองได้อะไรได้มีสิ่งที่ไม่มีหายมีไม่พอหายไม่มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บอะไรทำนองนี้ผมว่ากรอบความคิดนี้มันน่าจะมาอยู่อย่างนี้ในการดำรงอยู่แล้วในชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดพอไหมครับพอเนาะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะ
แล้วก็จะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงด้วยนะครับจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกคราวที่เดินน้ำหมอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม